สวัสดีครับผมผมตุยมิวสิกครับผมนะฮะช่วงพี่ตุยมิวสิกนะครับแนะนำนะแนะนำวิธีการโมนะครับผมนะหรือตอบคำถามผมตอบตอบคำถามนิดหนึ่งครับผมนะก็ต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณหลายหลายท่านนะครับผมที่ให้ความไว้วางใจกับผมตุยมิวสิกนะครับผมนะเกี่ยวกับเรื่องของการปรึกษาให้คำแนะนำให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการ ซ่อมกีตาร์นะครับผมนะพี่ตูอ้อผมเป็น f อพี่แบบเป็น f อพี่อยู่นะดูคลิปเวลาชอบชอบดูคลิปเวลาพี่แนะนำคลิปแนะนำการซ่อมว่าจะซ่อมแล้วบางอย่างมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างเงี้ยครับเราควรที่จะซื้อใหม่หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับผมนะครับนะเมื่อวานนี้นะผมได้มีคลิปของอาจารย์นะครับไม่ใช่คลิปของอาจารย์ขอภัยมีไลน์ของอาจารย์อาจารย์สมรักนะครับอาจารย์สมรักอาจารย์สมรักอยู่ จังหวัดเลยนะครับอยู่จังหวัดเลยนะครับอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับนะก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกน้องเนี่ยได้ได้ไหมนะครับผมอาจารย์สมรักษนะครับผมนะครับนะเนี่ยได้ส่งรูปมาให้บอกว่าพี่ตุ้ยครับผมอยากรู้ว่ากีตาร์ผมตอนเนี้ยนะครับกีตาร์ผมตอนคือเป็นกีตาร์เก่าเนี่ยผมจะซ่อมแล้วมันจะคุ้มไหมนะครับเนี่ยผมซ่อมแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่านะผมบอกว่า บอกอาจารย์ส่งรูปมาให้ผมดูหน่อยนะครับว่าผมผมจะให้คําแนะนําแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปแนะนําให้ว่าซ่อมไปเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมถ่ายมาหลากหลายมุมนิดนึงนะครับหรือถ้าในห้องเครื่องเนี่ยเปิดถ่ายมาเลยนะผมจะได้แนะนําว่าควรที่จะทํำยังไงบ้างอันไหนที่ไม่แน่นะบางทีเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยขอ,องอาจารย์อาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องซื้อใหม่เลยนะครับหรือว่าซ่อมตัวเก่าแล้วดีเลยนะครับผมนะทีนี้อาจารย์ก็ส่งมาให้นะครับอาจารย์ส่งมาให้ อ๋อนะครับโหนี่เล่นม,มีมีรูปของจาย์เล่นด้วยเนี่ยสมัยเอีเนี่ยเนนานแล้วมั้งเนี่ยนานาปีไหนเนะี่ยโอ้ปี40นูน่นโอแสดงว่ากีตาร์ตัวนี้เก่ามากนะครับกีตาร์ตัวนี้เก่ามากเลยนะครับ,นะรบน้นี่ถ่ายจากด้านหลังมานะครับนี่นถ่ายจากด้านหลังมาอย่างงี้ครับผมรู้บอกว่าจานันส่งห้องเครื่องมานิดนึงนี่ห้องเครื่อง นี่ครับอันนี้ห้องเครื่องนะโอโหลกสุดๆนะครับผมนะครับนะแล้วก็ถ่ายมาให้ดูเนี่ยครับผมนะครับหลายๆท่านก็ถ้าอยากได้รับคำปรึกษานะครับผมนะคือคือเราผมผมไม่ใช่เป็นช่างที่เก่งนะครับผมนะต้องอธิบายกันนิดนึงนะครับผมนะผมสามารถที่จะแก้ไขนะครับเพราะคนเก่งคนเก่งเยอะแยะนะช่างเยอะแยะเก่งๆมากๆมายนะครับผมนะผมแค่เป็นคนสื่อสารทางด้าน ทางด้านโซเชียลนะครับผมนะครับอยากที่จะให้คําแนะนํากับหลายๆท่านนะครับนะฮะอย่างเงี้นะครับอาจารย์ส่งมาให้นะฮนะผมผมก็เลยบอกว่าอาจารย์ไหนอขอดูด้านหน้านิดนึงขอดูด้านหน้าดูว่าเฟลดเป็นไงบ้างนะครับนะถ่ายมาเลย3ามสามสเต็ปเนี่ยสสเต็ปเนี่ยนะแต่ละเฟลดเนี่ยในเฟลดแต่ละช่วงนี่เป็นไงบ้างนะครับนะะอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถามอาจารย์เรื่องเรื่องของการ ลองเสียงล้วเป็นไงบ้างนะแต่ผมมั่นใจว่าเสียงน่าจะโอเคเหรอกนะครับนะอ่ะสิ่งที่จะให้คำแนะนำกับอ,อาจารย์นะครับผมนะอาจารย์สมรักษนะครับเนื่องจากว่ากีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์เก่านะครับแล้วก็ทรงนี้มันมันเป็นเหมือนคล้ายๆทรง SG ผสมレ p พอลนะครับนะบนะบเดี๋ยวดูรูปนี่เนี่ย SG ผสม Le's p พอลนะครับ<ม>ก,ก็ก็คือมันจะมีช่วงที่มันเป็นปีกเป็นเขาเขาขึ้นมาใช่ไหม ่าแล้วหัวด้านบนก็จะเป็นลูกบิดแบบ3 3นะครับนะแต่ตัวนี้จะเป็นลักษณะการประกบคอแบบบดออนนะครับบดออนนี่ก็อ่ามันจะง่ายต่อการปรับแต่งหน่อยนะครับนะตัวนี้ที่ถ่ายมานี่ครับผมนะหน้าฟิลกรบอร์ดยังโอเคอยู่นะครับหน้าฟิลกรบอดแล้วก็ตัวพวกตัว,ต,วตัวเฟดนี่จะมีปัญหาในช่วงกลางๆนะครับผมนะเอานะครับแล้วก็ตัวพวกพอตนะ พอตวอลลุ่มอะไรต่างๆวอลลุ่มโทนใะนพวกนี้ต่างๆผมแนะนําให้เปลี่ยนเลยนะครับแนะนําให้เปลี่ยนนะครับนะแล้วพวกสายสัญญาณเนี่ยดูจากตรงจุดนี้แล้วนะครับสายสัญญาณเนี่ยโอ้โหลกงลงรังมากแล้วก็แล้วก็สายสัญญาณน,นี่มันอาจจะเอ่อเส้นมันเล็กไปนะครับมันน่าจะเกิดคาบออกไซด์เกิดคาบออกไซด์เยอะนะ พอเกิดคาบออกไซด์ปุ๊บทำให้สัญญาณที่จะวิ่งเข้าไปในตั้งแต่ผ่านปิกอัพเข้าไปที่ตัวแอมเนี่ยมันทาให้มันเกิดการสะดุดนะสัญญาณมันวิ่งไม่ดีนะครับผมเห <c oughs> มือนเหมือนเหมือนท่อเอส้นเลือดเราเงี้ยง่ายเส้นเลือดเราเนี่ยนะครับมันจะมีไขมันอุดตันอยู่ตรงตามตามตามท่อเส้นเลือดเราเนี่ยตรงเนี้ยเวลาเลือดมันจะเลี้ยงไปเวลาเลือดมันจะพุ่งไปเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะออกไปได้เต็มที่นะครับผมนี่นะแล้วก็มีด้านในโพรง ด้านในโพรงตรงนั้นเนี่ยครับนะฮะถ้าอาจารย์ได้มีโอกาสได้ซ่อมเนี่ยพ่นกราฟไฟไปการจี่การสัญญาณจี่นะครับผมนะหรือไม่ก็ปิดฟอยนะครับแต่พ่นกราฟไฟน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าจากที่ผมสังเกตดูนะครับนะต,ตรงนี้เนี่ยในโพรงเนี่ยมันค่อนข้างขัดไม่ค่อยดีนะครับเขาเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจเนี่ยมันมันจะเป็นตะปุ่มตะปั่มอยู่ในเนี้ยตรงเนี้ยนะครับข้างในแนะนําให้พ่นกราฟไฟจะดีกว่าครับผมการสัญญาณรบกวนนะครับนะะและ้วก็ ตัวนี้นะครับแนะนําให้เปลี่ยนเฟตนะเปลี่ยนเฟดจะดีกว่าอ่ะเอาเอาเราเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยสิ่งที่แนะนํหนึ่งเปลี่ยนลูกบิดนะครับเปลี่ยนลูกบิดเพราะว่าลูกบิดเนี่ยสำคัญมากตัวนี้กีตาร์ตัวนี้นานมากแล้วแล้วตัวนี้เป็นลูกบิดแบบลูกบิดแบบธรรมดานะครับที่ของอาจารย์มีอยู่เนี่ยครับผมเป็นลูกบิดแบบธรรมดาให้เราเปลี่ยนเป็นของอ พอใช้ได้นะผมพวกเกาหลีอะไรพวกนี้ครับผมนะมันจะเป็นแบบสามสามนะครับขนาดคือ3-3นะครับเกาหลีราคาก็อยู่ประมาณตั้งแต่พันสถึงหนึ่บาทเนี่ยประมาณหนึ่งนะครับผมนะครับนะก็อยู่ที่ว่ายี่ห้ออะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์บวกลบแล้วกันนะครับนะนัดนี่ผมแนะนำนะตัวนี้ที่มีอ่าคืออันเดไอที่ติดมากับตัวกีตาร์นี้เป็นนัดเป็นนัดพลาสติกธรรมดานะครับแนะนําให้เป็นนัดกระดูกนะครับผมนะนัดกระดูกนะครับนะ เพราะมันจะมีการของไหลลื่นของตัวสายาสายกีตาร์ของเราได้ดีครับนะแล้วก็เฟรตเนี่ยเฟรตแนะนําให้เปลี่ยนอ๋อ,อเมื่อกี้นัดเนี่ยนัดใส่เปลี่ยนนัดกระดูกนี่ประมาณ350บาทนะครับถึง500บาทแล้วแต่แล้วแต่ร้านนะครับผมแล้วแต่ร้านทำนะครับเมื่อกี้ลูกบิดเนี่ยประมาณพันสอถึงพันหกนะครับนัดสามสามร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยบาทแล้วแต่ร้านนะครับผมนะเฟรตนะครับเฟรตผมแนะนําให้เปลี่ยนนะครับเฟรตเนี่ย นะครับเปลี่ยนก็ถ้าถ้าถ้าเปลี่ยนที่ผมก็จะเป็นดันหลบจัมโบ้นะครับผมนะค่าเปลี่ยนอยู่ที่2,500บาทนะครับทั้งคอเลยนะครับนะเพราะว่าเฟสดมันจะสึกมากนะครับนะเฟสดี่ตัวสําคัญเลยนะครับแล้วก็พอร์ตต่างๆพอร์ตวอลลุ่มพอร์ตโทนนะฮะพอร์ตลุ่มพอร์ตโทนเนี่ยตรงนี้มันหลายมันเป็น10ปีแล้วเนี่ยมันค่าต่างๆม,ม,มันจะเริ่มมันจะเริ่มมีปัญหานะครับผมนะ การส่งผ่านสัญญาณออกไปด้านนอกเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นอนเลยครับนะครับตัวนี้ก็เอาเน็ตเอาเป็นเกาหลีนะครับเกาหลีครับผมนะร้อยห้าเป็นตัวพอร์ตใหญ่นะครับผมนะเป็นตัวพอร์ตใหญ่นะครับตัวโค้งมันเป็นตัวพอร์ตใหญ่เลยนะครับร้อยห้าสิบบาทคูณสี่นะครับผมก็ประมาณหกร้อยบาทนะครับตัววงจรเนี่ยนะครับวงจรที่สําคัญเลยที่จะต้องเดินเปลี่ยนสายสัญญาณเส้นใหม่นะครับเปลี่ยนสายสัญญาณเส้นใหม่เนื่องจากว่ากีตาร์ของจานเนี่ยนะครับกีตาร์เป็นทรง เป็นทรงเอเป็นทรง s g ผสมผสม LP นะ SG ผสม LP นะครับตัวสายสายสายส้นญ,ญาณนี่มันจะค,นค่อนข้างที่จะเดินไกลนะครับผมแล้วก็หลากหลายาการเดินเดินค่อนข้างซับซ้อนนิดน,นึงนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ400-500ถึงบาทนะครับผมการเดินวงจรเดินวงจรใหม่นะครับนะบพ่นกราไฟ์ก็350บบาทนะครับนะฮะ แล้วก็พอเราเปลี่ยนเฟสใช่ไหมครับผมนะีแนะนำให้ปรับผิวหน้าฟิเกระบอร์ดด้วยนะฮะนะช่างเขาบางช่างเขาก็คิดให้ฟรีนะบ,บางช่างก็อาจจะคิดประมาณร0อหรือ200บาทปรับผิวหน้าฟิเกร์บอร์ดนะครับการปรับผิวหน้าฟิเกร์บอดนี่จะทําได้เฉพาะกีตาร์ที่เป็นคอดําเท่านั้นนะครับคอดําเท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นทําคอขาวแล้วมันจะมีปัญหาว่าแล็กเกอร์ที่เคลือบอยู่ตรงตัวตัวตรงหน้าฟิงเกอร์บอร์ดนะี่มันอาจจะหลุดไปได้นะครับนะอันนี้ไม่แนะนําให้ทํานะครับแต่ของอาจารย์นี่เป็นฟิงเกอร์บอร์ดแบบโรสวูดนะครับทำได้นะครับปรับผิวให้มันมันเนียนโคง้งอย่างตัวนี้เนี่ยเลเยดสน่าจะอยู่ประมาณที่12นะครับเลเยดสเลเยสความโค้งของตัวหน้าฟิงเกอร์บอร์ดนะที่ผมดูจากภาพนะครับผมน่าจะประมาณ12นะครับแล้วก็ใช้เป็นบล็อก เป็นบล็อกเลดียสิบปุ๊บปรับผิวเลยทั้งคอนะครับตัวนี้นะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยนะพวกสายนะครับอ๋อใส่สายนะใส่สายกีตาร์นะครับใส่สายกีตาร์ใส่สายกีต,าร,กตาร์ก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ180ยแถึงสามสาบาทแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเป็นคนแนะนําว่าจะอยากจะใช้แบบไหนนะครับนะ แล้วก็มีการเซตอัพแอคชั่นอินโทเนชันพร้อมกับขัดตรงตัวตัวสต็อปเทลแล้วก็ตัวนี่ครับตัวบริดจ์ครับผมนะสต็อปเทลกับบริดจ์ตรงนี้ต้องขัดนะครับนะต้องต้องขัดให้เงาเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเวลาอย่างเราเอาสันมือมาพาดตรงที่ตัว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 บริดจ์เนี่ยจะมีปัญหาแล้วครับผมบางทีไอที่เป็นคาร์บออกไซด์มันจะติดเข้าไปในตัว ตรงนิ้วไอ้ตรงตรงตรงสันมือของเราเนี่ยจะอาจจะอาจจะเป็นบาดแผลได้นะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราต้องขัดขัดตรงตัวที่เป็นตัวซัดเดิลนะครับผมนะใช้กระดาษทรายขัด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 ,ขดหรือตะไบขัดนะถ้าถ้าเกิดว่า,าสนิมมันเยอะเกินไปนะครับนะบมันจะมันจะเกิดการไหลลื่นแล้วก็เวลาอย่างเราดีดสายเนี่ยมันจะไม่มีเสียงไม่มีเสียงรบกวนอย่างเช่นเสียงที่เป็นแง้อย่างเงี้ยเราดีดเห็นไหมเหมือนกีตาร์ที่เป็นซีตา ซีตานะครับผมกีตาซีตามันเวลาดีบมันจะงแงวแงว,แน,วนะครับผมนี่อันนี้คือขนเขาเรียกว่าขนคาบออกไซด์ขนสนิมอะขนของสนิมอะมันจะมันจะเกิดการสั่นสะเทือนปุ๊บแล้วมันจะชนกันมันจะดังแงวแงวแงวแนะหลายๆท่านน่าจะเคยเจอแบบนี้นะครับผมอาการแบบนี้ให้แนะนําให้ไปเช็คที่ตัวตัวซัดเติลตัวซัดเดิลที่เป็นลูกๆมัน,น่ะที่มีสายพาดผ่านอยู่นะครับ,นะรบตรงนี้แนะนําให้ไปตรงนั้น ไปเช็คตรงนั้นดูว่ามันอาจจะเป็นสนิมนะครับผมแล้วตรงที่สายด้วยนะสายถ้าเป็นสายเก่าแล้วนี่มีแน่นอนครับผมนะพวกสนิมอยู่ใต้สายนะครับเป็นแน่นอนครับผมนะแล้วก็ตัวสต็อปเทลนี่เราก็ขัดขัดให้เงาซะนะฮะเรียบร้อยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะอ๋อ oh, น็อตน็อตน็นคะรับนะแนะนำให้นะครับผมน็อตมันก็ตามอายุนะบางทีผมไม่แน่ใจว่ายังถอดได้อยู่หรือเปล่านะน็อต โอโหเป็น10ปีขนาดนี้นะครับนะก็ประมาณนี้ครับที่จะแนะนําของอาจารย์ให้อาจารย์สมรักนะครับนะที่อยู่ที่จังหวัดเลยนะส่งเข้ามานะครับอ่าเป็นไงบ้างครับผมทุกท่านนะครับอันนี้ก็เปียะเป็นเล็กๆน้อยๆที่ผมแนะนํานะครับอยากให้อยากให้หลายๆท่านถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรข้องใจหรืออยากที่จะปรึกษาก่อนนะรปรึกษาก่อนซ่อมนะครับนะ อาจจะส่งมาที่ซ่อมที่ผมก็ได้ไม่เป็นไรหรือว่าจะส่งส่งช่างซ่อมก็ได้นะ,ะผมแล้วแล้วผมให้คําแนะนําไปว่า mm hmm. โอเคอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นีช่างเราสามารถทําได้ไหมโอเคก็สามารถส่งช่างแถวใกล้ๆบ้านได้ครับผมนะครับก็จะได้รู้จักมากคุ้นกันหรือจะส่งมาที่เราก็ได้เราก็มีช่างดูแลให้นะครับนะก่อนอื่นก็ต้องส่งรูปกันมาก่อนนะครับผมแอดไลน์กันครับผมนะ 086 0869040022ครับนะจะขึ้นว่า GM Artist นะครับนะอันนี้คือพี่ตุยมิวสิกครับผมเป็นลายของพี่ตุยมิวสิกเองนะครับนะก็ขอบคุณมากๆนะครผมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ modify กีตาร์ของทุกท่านครับผมนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมทักกันเข้ามาเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ